เมื่อโยมเดือดร้อนวิกฤตในครั้งนี้ถึงเวลาพระต้องออกโรงหุงข้าวทำกับข้าวแจกตอบแทนโยมใส่บาตรวันที่26มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาการเปรียญวัดเด่นกระต่ายวัดป่าทองหมู่ที่1ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพระมหากิษณพลชนะทาลโยนักธรรมเอกปท.4เจ้าอาวาสวัดเด่นกระต่ายพร้อมด้วยญาติโยมร่วมใจกันตั้งโรงทานพระสงฆ์วัดเด่นกระต่ายต้านภัยโควิด-19 แจกอาหารฟรีให้ทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสพระมหากิษณพลได้กล่าวว่าสำหรับโครงการนี้ทางอาตมาต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงต้องประสบปัญหาเดือดร้อนซึ่งทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยมทางอาตมาพร้อมทั้งคณะกรรมการวัดเด่นกระต่ายจึงได้จัดเตรียมอาหารวันละ3อย่างพร้อมทั้งข้าวสวยและขนมสำหรับแจกให้กับเด็กๆซึ่งจะแจกอาหารตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปจนถึง5โมงเย็นตั้งแต่วันที่25มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนนอกจากนี้ยังนำอาหารไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวรรคโลกและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่มีความประสงค์แจ้งเข้ามาถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์จะต้องตอบแทนโยมที่ใส่บาตรให้พระฉันเมื่อโยมเดือดร้อนทางอาตมาและคณะกรรมการจึงต้องตอบแทนโยมบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ